สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับผมและตอนนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับแม็กกับบอมนะครับยังอยู่ที่จังหวัดอิวาเตะครับผมครับผมใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูมิภาคโทกุนะฮะและตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยก็คือเป็นฟาร์มปศุสัตว์ชื่อดังนะครับอายุกว่า125ปีแล้วครับผมชื่อว่าฟาร์มโคอิไวนะฮะครับผมฟาร์มนี้นะครับเราจะมีทั้งแกะนะฮะมีทั้งโคนมโคเนื้อนะฮะแล้วมีสัตว์นะฮะให้เราดูกันและที่สำคัญคือจะมีการปลูกพืชให้เราชมด้วยครับผมแต่ละอย่างนี่กินได้ทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปชื่นชมความงามตามธรรมชาติของฟาร์มปศุสัตว์แห่งนี้นะฮะเราอยากจะขอเน้นย้ำสักนิดนึงถึงกิจกรรมที่เราจะให้ทุกท่านนะฮะได้มาเที่ยวสุดโลกแบบนี้กับพวกเรานะครับนั่นก็คือกิจกรรม Ultimate Code นั่นเองครับผมกติกานะครับก็จะมี Ultimate Code เนี่ยขึ้นมาระหว่างรายการครับผมใช่ถ้าใครเห็นเนี่ยก็รีบส่ง SMS กันเข้ามาเลยนะครับถ้าใครส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากครับผมส่ง1ครั้งได้1สิทธิ์ส่งหลายครั้งได้หลายสิทธิ์ครับผมตอนนี้นะครับพวกเรา2คนพร้อมแล้วท่านผู้ชมก็น่าจะพร้อมแล้วมาเราพาไปดูโลกใบนี้ยังมีอะไรมองไปคงมีพักรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกชวนคุณร่วมค้นหารหัสลับลุ้นท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีเพียงคุณดูรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกประเทศญี่ปุ่นแต่ละสัปดาห์จะมีรหัสลับขึ้นมาบนหน้าจอทราบรหัสลับแล้วพิมพ์ที1เว้นวรรคตามด้วยรหัสลับส่งมาที่483-8323ผู้โชคดีที่ส่งรหัสลับมาจะมีสิทธิ์ในการร่วมลุ้นชิงรางวัลแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฟรีจำนวน2รางวัลรางวัลละ1ที่นั่งร่วมเล่นสนุกได้ในวันที่20-27พฤศจิกายนและ4 ธันวาคม 2559ในเวลาที่รายการออกอากาศจนถึงเวลา19 นาฬิกาเท่านั้นและวันรายการรีลันในวันที่23-30พฤศจิกายนและ7 ธันวาคม 2559ในเวลาที่ออกอากาศจนถึง12 นาฬิกาจับรางวัลครั้งที่2วันที่9 ธันวาคม 2559ประกาศผลรางวัลวันที่25 ธันวาคม 2559ทาง Facebook The First TV ไทยแจกแพ็กเกจทัวร์ฟรีๆแบบนี้มีแค่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเท่านั้นยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะผู้โชคดีอาจเป็นคุณบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยซึ่งมีเอาจริงคือมีความกว้างอยู่ที่ 3,000 เฮกเตอร์เลยทีเดียวนะฮะหมุน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 จะรอดูว่าใครสวยกันนี่ครับเป็นอะไรเนี่ยนี่คือเป็นตั้งชื่อด้วยค่ะตั้งชื่อไอติมแนวใหม่ครับไอติมอุจิไอติมอุจิเอาละครับตอนนี้นะครับพี่ตุ้ยก็พาพวกเรา2คนมาอีกแล้วนะฮะตอนนี้มาที่โรงงานที่เซนไดนะฮะเขาเรียกโรงงานของทำคามาโบโกคามาโบโกคามาโบโกนะฮะมิสติกดาไซเนี่ยค่ะลักษณะแถวนี้จะมีเหมือนต้นอ้อนะต้นอ้อที่เหมือนต้นทูบบ้านเราอ่ะนะตรงปลายของใบเนี่ยมันก็แหลมๆยาวๆที่เมืองนี้เนี่ยก็จะมีของกินดีกินอร่อยอยู่หลายประการด้วยกันนะคะแต่ที่โด่งดังของเขาติดอันดับของประเทศญี่ปุ่นเลยก็คือหอยนางรมนั่นเองนะคะเรื่องแง่หอยผมทำตั้งแต่เด็กเลยครับนี่โอ้โหดูซะก่อนนะครับ